โอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยก็ใหญ่งามงามพี่น้องโอ้ยงามแท้โอ้ย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 ดูเถอะมองเห็นยอดอ่อนๆเลยจ้าโอ้ยนี่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 โอ้ยเต็มเลยจ้าพี่น้องเอ้ยเต็มเลยจ้ายอดขนาดนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยงามกอเดียวกอเดียวพอเลยกอนี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยดูดูทั่วทั้งอ่อนทั้งใหญ่แม่พี่น้องเอ้ยดูทั่วสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะก็มาเจอกับติ๊กเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเก็บคะน้านะคะไปดูคะน้าว่ายังมีอยู่อีกหรือเปล่านะคะไปดูด้วยกันกับติ๊กเลยจ้าไปเลยค่ะนี่จ้ะพี่น้องเห็นอีกแล้ว1ต้นนะคะเห็นอีกแล้ว1ต้นนะจ๊ะมีหรือเปล่าน้องมีอยู่จ้านี่จ้ะเห็นหรือเปล่าเนาะเพื่อนๆนี่มีไม่เยอะมีไม่เยอะเลยจ้ะนี่จ้ะงาม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 โอ้ยดูพี่น้องเลยงามงามตรงฝั่งนู่นเห็นอีกแล้วนู่นเห็นอีกแล้วจ้ะไปดูกันนะจ๊ะนี่จ้ะโอ้ยงามงามดูเห็นไหมน้อนี่นี่จ้ะอุ้ยใบงามงามนี่ดูถั่วพี่น้องเอ้ยโอ้ยงามต้นนี่นี่โอ้ยง่ายง่ายอย่างงี้ต้นมันอ่อนอยู่สวยต้นขางกันนี่จ้ะต้นขางกันมีอยู่ใบหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะมีอีกนี่นี่ละจ้าหนุ่นเห็นแล้วต้นกำลังงามๆเลยหนุ่นไปดูกันพี่น้องเลยโอ้ยที่ขอมาลีดงเลยค่ะดงกระถินฝรั่งนะโอ้ยพี่น้องนี่งามพี่น้องเลยนี่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 งามงามโอ้ยงามโอ้ยงามข้างในก็มีอยู่จ้ะยอดข้างในนะจ๊ะนี่นี่ละจ้าหน้าทะเลนี่นี่โอ้ได้แล้วจ้ะงามไหมพี่น้องเลยงามจริงๆจ้ะต้นขางกันก็มีดูถั่วดงไทยกระถินฝรั่งจ้ะโอ้ยเยอะแยะเลยคล้ายๆ กระถินฝรั่งโอ้ยดูพี่น้องเอ้ยคะน้าทะเลออกหน่วยนะคะออกจากดอกเป็นหน่วยแล้วนะคะเป็นลูกนะคะนี่จ้ะลูกของคะน้าทะเลนะจ๊ะโอ้ยจากดอกขาวๆนะเป็นเม็ดโอ้สวยนี่จ้ะ
เป็นเม็ดกระดูกเขียวสวยเลยนะคะอุ้ยเม็ดต้นคะน้าทะเลจ้ะสวยสวยมากเลยจ้ะนี่แหละค่ะเราดูกันนะคะว่าข้างในมียอดอ่อนไหมจ๊ะโอ้ยพี่น้องเฮ้ยดูๆๆๆๆพี่น้องเต็มเลยจ้ะนี่ยอดอ่อนๆเต็มเลยพี่น้องเลยนี่โอ้ยโอ้พี่น้องเลยนี่อ่อนพี่น้องเลยก็มาเก็บคะน้าทะเลอีกนะจ๊ะพี่น้องนี่ๆๆๆจ้ะนี่จ้าถึงเขาจะแก่นะคะแต่เขายังแตกยอดออกมาอยู่นะคะสวยงามเลยจ้าโอ้ยเราเดินไปดูกันต่อเลยจ้าดูคะน้าทะเลกออื่นจ้ะนี่ก็เป็นหาดทรายนะจ๊ะหาดทรายที่เดนมาร์กจ้านั่นจะเห็นเกาะข้างบนแล้วจ้ะเราไปดูกันเลยจ้าพี่น้องเลยไปดูคณะเกาะด้านบนกันต่อเลยจ้ะโอ้ยดูสวยพี่น้องเลยมันแก่แล้วเรามาดูว่ามียอดหรือเปล่านะจ๊ะโอ้ยพี่น้องมียอดอยู่จ้ะโอ้ยงามงามไหมนี่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 เห็นไหมจ๊ะนี่โอ้ยงามนี่พี่น้องเลยโอ้ยยอดคณะทะเลนะคะนี่ทุกทัวร์พี่น้องเลยเต็มเลยนี่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 อุ้ยเยอะแยะเลยจ้ะก้อนนี่อุ้ยนี่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 อุ้ยดูพี่น้องเลยงามงามเลยจ้าอุ้ยนี่ละจ้าพี่น้องงามจ้างามนู่นยังมีด้านบนอีกจ้ะเราไปดูกันเลยจ้าอีจ้ะมีหรือเปล่าเนาะนี่รวมเม็ดมันแก่หมดแล้วพี่น้องเอ้ยเม็ดคะน้าโอ้ยมีอยู่จ้ะพี่น้องโอ้ยมีอีกแล้วมีอีกแล้วมีอีกแล้วจ้าคะน้าทะเลนะคะนี่จ้ะพี่น้องเอ้ยเห็นไหมเนาะเห็นไหมเนาะมาดูความสวยงามของคะน้าทะเลจ้าพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะสวยงามงามโอ้ยพี่น้องเอ้ยนู่นๆๆๆๆๆโอ้ยอย่างงามในกอนู่นมั้ยโอ๊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 ยงามโอ้ต้นใบอย่างงามเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยอย่างงามเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ๊ยกอใหญ่งามงามพี่น้องโอ๊ยงามแท้โอ๊ยโอ๊ยๆดูเถอะมองเห็นยอดอ่อนๆเลยจ้าโอ๊ยนี่ๆๆๆๆๆนี่โอ้ยเต็มเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยเต็มเลยจ้ายอดคะน้านี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยงามกอเดียวกอเดียวพอเลยกอนี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยดูดูทั่วทั้งอ่อนทั้งใหญ่แม่พี่น้องเอ้ยดูทั่วภาษาโคราชเด้อพี่น้องเอ้ยดูทั่วก็ดูสีดูสีนะคะโอ้ยดูเถอะลายอ่อนๆจ้าโอ้ยพี่น้องมันมียอดน้อยๆอยู่อีกไหมโอ้ยเยอะแยะเลยจ้า
พี่น้องเอ้ยงามจริงๆเลยโอ้ยดูเถอะฮักดังปกเลยไหมนี่วะโอ้ยสอนโอ้ยสอน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 เด้เดี๋ยวทุกทุกทุกนี่เถอะนี่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 ไผ่อ่อนๆพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยงามโอ้ยงามพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องดูทั่วทั้งใหญ่ทั้งอวบนี่พี่น้องเลยโอ้ยก่อเดียวพอเลยก่อนี่ปาติโทโอ้ยงามงามคักโอ้ยขอไปทำได้มันใหญ่โพดไหมขอไปด้านในไม่ได้มันใหญ่โพดมันใหญ่โพดพี่น้องเอ้ยดูถั่วพี่น้องเอ้ยต้นเดียวไหมนี่โอ้ยดูอ่ะงามงามงามนี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยงามงามจ้างามโอ้ยดูโอ้ยดูถั่วพี่น้องเลยไม่ได้พูดเล่นได้นี่ต้นยังใหญ่โอ้ยต้นยังใหญ่เลยจ้านี่มีต้นน้อยๆขางกันก็มีพี่น้องเลยนี่โอ้ยนี่นี่เห็นใบอ่อนๆเลยจ้านี่พี่น้องเลยนี่เห็นไหมใบคะน้าอ่อนๆจ้ะนี่จ้ะให้เขาโตเนาะนี่เนาะโอ้ยโอ้ยงามพี่น้องเลยโอ้ยงามคักงามแน่โอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยมาดูด้านข้างด้านข้างพี่น้องโอ้ยมีอีกจ้ะโอ้ยเป็นหลุมโอ้ยพี่น้องนี่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 เจอข้างข้างกันไหมโอ้ยสอนโอ้ยงามงามจริงๆพี่น้องเอ้ยข้างๆกันนี่จ้ะไม่ได้พูดเล่นนะนี่นี่ต้นนี่นะจ้ะนี่แล้วก็ไปต้นนี่เมื่อกี้นี่นั่นโอ้ยงาม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 พี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ต้นข้างๆกันก็มีนี่จ้ะโอ้ยดงคณะทะเลจ้าดงคณะทะเลเดนมาร์กฝั่งร้อนแลนด์นะจ๊ะอยู่ฝั่งร้อนแลนด์โอ้ยพี่น้องเอ้ยชั่วนี่ใบอ่อนอยู่เลยจ้ะนี่นี่จ้ะพี่น้องเอ้ยนี่ใบอ่อนๆเลยจ้านี่นี่จะเก็บไปฝากพี่เขาได้เลยนี่ต้นเดียวต้นเดียวพอได้ฝากพี่คนไทยด้วยกันเลยจ้ะเขาอยากชิมมาเป็นรสชาติเป็นอย่างไรนะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องเอ้ยต้นนี่ข้างๆกันดูถั่วนี่ดูใบอ่อนจ้ะดูถั่วโอ้ยเห็นไหมเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่นี่โอ้ยเม็ดเนาะจากมันสุกยังไปหวานกับบ้านคงไม่ขึ้นหรอกเนาะมันต้องขึ้นกับชายหาดขึ้นกับหาดทรายนะคะนี่จ้ะก็เป็นบนชายหาดจ้าพี่น้องเอ้ยนี่นี่เจออีกแล้วต้นน้อยต้นน้อยๆจ้ะพี่น้องเอ้ยนี่เห็นไหมพี่น้องเอ้ยนี่นะจ๊ะโอ้ยโอ้ยพี่น้องได้เห็นอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องจ้าดูถั่วอุ้ยดงขนาดไหมดูถั่วอุ้ยดูถั่วโอ้ยนี่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 เฮ้ย
นี่น่าจะไม่มีใบอ่อนแล้วแก่หมดแล้วนี่โอ้ยดูสิสีงามงามพี่น้องเอ้ยสีอย่างงามเลยไหมดูใบเขาใบคะน้าโอ้ยงามงามพี่น้องเอ้ยไม่มีจ้ะต้นนี้งามงามแต่ไม่มีใบอ่อนนู่นอีก2ต้นน้อยๆหนูจ้ะเราไปดูกันเลยจ้าๆๆอุ๊ยงามโอ้ยกิ่งมีแต่กิ่งอ้นต้นกิ่งใหญ่ๆเลยแม่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยพี่น้องนี่โอ้ยดูตัวงามคักงามแน่ข้างๆกันกันนี่ข้างๆนะคะข้างๆกันพี่น้องเอ้ยมีไม่น้อยนี่เนาะใบแก่หมดแล้วพี่น้องเอ้ยต้นนี้แก่หมดแล้วจ้ะค่ะก็เป็นดงกุหลาบป่านะคะกุหลาบทะเลนี่นะจ๊ะก็เป็นคะน้าทะเลจากธรรมชาตินะคะขึ้นจากธรรมชาตินะคะไม่เหมือนคะน้าบ้านเราคะน้าบ้านเราเราก็ปลูกเองเนาะคะน้าทะเลก็ขึ้นจากธรรมชาติความสวยงามจากธรรมชาติให้มานะคะเราก็ต้องดูแลนะคะที่ก็เก็บแต่ใบอ่อนๆไปนะคะดอกเม็ดก็ปล่อยนะคะให้เขาร่วงให้เขาเกิดขึ้นมาอีกนะคะโอ้ยดูถั่วน้องเลยใบนี้อ่อนไหมใบอ่อนๆดูทว่าโอ้ยน้องเอ้ยสะออน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 นี่แหละค่ะก็เป็นคะน้าทะเลนี่แหละค่ะพี่น้องก็อยู่ดงคะน้านะคะอยู่ดงคะน้าน่างามไหมพี่น้องเอ้ยขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับติ๊กด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ